นวัตกรรมเพื่อการปลูกข้าวที่ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมคิดค้นวิจัยและพัฒนาโดยดร.ภาคภูมิวัชรขจรนวัตกรรมเพื่อการปลูกข้าวนี้จะประกอบด้วย3นวัตกรรมเรามาดูรายละเอียดกันเลยค่ะ Green Plus เป็นชีวภัณฑ์สำหรับกำจัดเชื้อราในดินและปรับปรุงสภาพดินที่คิดค้นวิจัยและพัฒนาโดยดร.ภาคภูมิวัชรขจรหรือลุงโกปากน้ำมานานกว่า10ปีเกษตรกรจะได้ประโยชน์จากการใช้ Green Plus ในการย่อยสลายฟางข้าวตอข้าวและกำจัดแก๊สไข่เน่าภายใน 7-10 วันกำจัดข้าวดีบข้าวเด้งและดอกหญ้าป้องกันและกำจัดเชื้อโรคในดินปรับสภาพของดินให้เหมาะสมและมีคุณภาพปรับสภาพกรดในดินย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินปลดปล่อยธาตุอาหารในดินและเพิ่มความเจริญเติบโตวิธีการใช้ Green Plus ให้ผสม Green Plus 1ซองหรือขนาด500กรัมในน้ำสะอาด400ลิตรคนให้ละลายแล้วตั้งทิ้งไว้2ชั่วโมงก่อนนำไปใช้คนให้เข้ากันอีกครั้งโดยที่1ซองของ Green Plus นั้นสามารถใช้กับพื้นที่นาจำนวน5ไร่ผลการทดสอบพบว่าหลังจากการใช้ Green Plus ในนาข้าวเป็นเวลา7วันสามารถย่อยสลายฟางข้าวและอินทรีย์วัตถุในดินให้กลายเป็นปุ๋ยได้เป็นอย่างดีและเมื่อต้นข้าวเจริญเติบโตพบว่าต้นข้าวมีความแข็งแรงรากขาวก้อใหญ่มีการแตกก็จำนวนมากG+ เป็นสารกระตุ้นชีวภาพหรือ Biostimulant ผลิตจากสารธรรมชาติที่คิดค้นและวิจัยโดยดร.ภาคภูมิวัชรขจรและทีมนักวิจัยมานานกว่า10ปี G+ มีองค์ประกอบหลักคือสารในกลุ่มไขโตโอลิโกเมอร์และโมโนเมอร์ที่มีผลการวิจัยพบว่าสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันพืชป้องกันและกำจัดเชื้อราในพืชและกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชในการปลูกข้าวจะใช้ G+ 30 cc ต่อน้ำ20ลิตรในการแช่เมล็ดพันธุ์และฉีดพ่นทั่วแปลงในช่วงเช้าถึงก่อนเที่ยงทุกๆ15วันแคปนาโนเป็นอาหารเสริมร่วมสำหรับพืชที่มีโมเลกุลขนาดนาโนสามารถแทรกซึมเข้าปากใบได้เร็วทำให้พืชสามารถดูดซึมไปใช้ได้ทันทีมีประโยชน์ในการเพิ่มผลผลิตวิธีการใช้แคปนาโนให้ผสมแคปนาโน 30 cc ต่อน้ำ 20 ลิตรฉีดพ่นทั่วแปลงในช่วงเช้าถึงก่อนเที่ยงทุกๆ15วันการใช้นวัตกรรมทั้ง3ชนิดที่กล่าวมาแล้วเพื่อการปลูกข้าวนั้นจะมีขั้นตอนดังนี้ค่ะขั้นแรกให้ใช้ Green Plus ณช่วงการเตรียมดินก่อนหว่านหรือปักดำโดยใช้ Green Plus ที่ผสมน้ำแล้วปล่อยไปพร้อมน้ำเข้านาได้เลยค่ะและหลังจากการปักดำ30วันในครั้งแรกให้ฉีดพ่น G+ หลังจากนั้นอีก15วันให้ฉีดพ่นแคปนาโนโดยสลับ G+ กับแคปนาโนจนครบอย่างละ3ครั้งการวิจัยและทดสอบการใช้นวัตกรรมทั้ง3ชนิดนี้ในการปลูกข้าวพบว่าต้นข้าวแข็งแรงรากขาวกอใหญ่จำนวนต้นต่อกอมากกว่าและต้นข้าวสูงกว่าจากการสังเกตผลเบื้องต้นของการใช้นวัตกรรมทั้ง3ชนิดเทียบกับการใช้สารเคมีพบว่าต้นข้าวมีการแตกรากแตกกอและมีความสมบูรณ์ของต้นดีกว่านอกจากนี้ยังไม่พบโรคพืชรวมทั้งแมลงศัตรูต่างๆของข้าวและเมื่อตรวจวัดปริมาณผลผลิตพบว่าจำนวนเมล็ดต่อรวงมากขึ้นทำให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นและเมื่อคำนวณต้นทุนแล้วพบว่าการใช้นวัตกรรมมีความคุ้มค่ากว่าเพราะสามารถเพิ่มผลผลิตได้อย่างมีนัยสำคัญจากผลการวิจัยและทดสอบนี้แสดงถึงความสำเร็จในการใช้นวัตกรรมทั้ง3ชนิดนี้เพื่อการปลูกข้าวทำให้ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ตะกอนไทย